รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเนี่ยดูนี่มันก็ยังไม่ได้โว้ยแบงค์แบงค์ดูแบงค์นี่นี่สำเนียงปลาเออบอกแล้วสายตาผ่านเลนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับตลอดเดือนนี้เนี่ยนะคะเต็มปากเต็มคำจะมีพิธีกร2คนที่เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งเลยเขาบอกว่าผมว่าเราเลยจุดนั้นมาสักพักแล้ว เรียกว่าเป็นตัวเก่าในวงการดีกว่า แล้วว่าเรามาเหนือแล้วนะ พี่อ้อยพี่ช็อตแห่งวงการอาหาร ปัญหาคาครัวจะหมดไปส่งมาได้นะคะทั้ง Facebook หรือจดหมายก็ได้นะไม่จดหมายถ้าอ้าวแบบเดี๋ยวนี้มีส่งจดหมายไปสนีมาอะไรเงี้ยจะไลน์ถามเข้ามาก็ได้ Facebook คอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรือ IG ทักเข้ามาเลยวันนี้แต่วันนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าคุ้นเคยกันดีคุณรู้แล้วเหรอผมรู้แล้วผมทำกันบ้านมาอ๋อโอ้โหโจทย์ของเราวันนี้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เรียกได้ว่าคนไทยชอบกินปกติผมจะไม่ค่อยกินส่วนนี้เพราะว่าไขมันเยอะผมจะแบบค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่โจทย์ของเราวันนี้นะคะ เป็นปีกไก่ค่ะแล้วก็ปีกไก่กลางปีกไก่กลางก็คือช่วงนี้มันไม่มีใครเขาเห็นภาพหรอกนี่ของอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องอธิบายเยอะอ่ะโอเคปีกไก่กลางมันจะมีกระดูก2อันใช่บางคนก็นิยมผ่าตรงกลางแล้วก็ทอดคือเราจะคุ้นชินอันเนี้ยกับเมนูวิงตามร้านฟาสต์ฟู้ดอ่าใช่หลายคนเนี่ยเขาเข้าใจว่าเอาแค่แบบไปปิ้งปิ้งเหมือนแบบทาเป็นนิวออร์ลีนอะไรอย่างนี้ปิ้งส่วนใหญ่คือไปอบนิวออร์ลีนอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือวันนี้เรามาแบบวัยรุ่นขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็เป็นกระแสได้มากขึ้นอ่ะของคุณทำอะไรฮะเราอะรู้ว่าความสุขของเราคือของกรอบเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปีกไก่กลางเนี่ยมาทอดแล้วก็กินกับซอสชีสปาปริก้าเอาคุณก็ทอดเหมือนกันเหรอฮะเอาคุณก็ทอดเหรอโอ้โหคุณลอกผมหรือเปล่าเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นปีกไก่กรอบซอสมะนาวเราแค่เปลี่ยนซอสกันเองทอดพร้อมกันไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันเผื่อกระทะได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปีกไก่กลางนะฮะจะทำเมนูปีกไก่กรอบซอสชีสปาปริก้าหรือว่าจะเป็นซอสมะนาวเนี่ยอันไหนจะอร่อยอันไหนจะน่ากินกว่ากันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับถึงมันจะดูธรรมดานะแต่รสชาติมันดีมากไม่เกี่ยวกับรสชาติหรอกมันแค่ดูดีมันมีแค่เกลือพริกไทยแหมแค่ไก่ทอดใส่เกลือพริกไทยต้องมาออกทีวีอวดจะเอาอะไรไม่มีอะไรว่างWelcome to Bangkok Pop. โอ้คุณบ๊อบขอบคุณมาก Thank you I taste นะ Please taste คุณบ๊อบอร่อยมากเลยอ่ะ I taste your beef ball ก่อน Taste it We've done it all for youบอกไม่ถูกมันนุ่มอร่อยมาก Maybe because we're using wagyu meat เราใช้เนื้อวากิว wagyu yeah Jackfruit wagyu Jackfruit wagyu yeah 4 minutes only pop it in the microwave and it's done คุณบ๊อบไม่เชื่อแล้ว no จริงคุณบ๊อบทำให้ดูได้ไหม sureนานาคุณบ๊อบบอกว่า4นาทีปกติมีดบอลนี้เราทำกันหลายชั่วโมงเลยนะนั่นน่ะสิ As I told you that I cook meatball myself spend a few hours you say 4 minutes Well we've done the work for you We've done it and we've put it in this clever packaging and we just need to put that into the microwave for 4 minutes it's taken to cook that spaghetti โอเคนานางั้นต้มสปาเกตตี้ก่อน
what you call this kind of packaging. This is called skin packaging. Skin packaging. มันนิ่มละมุนแล้วก็เรียบติดไปกับชิ้นของอาหารไม่มีสิทธิ์ที่จะมีออกซิเจนอยู่ในนี้เลยเพราะฉะนั้นอาหารจึงเก็บได้นานมาก It says microwave only, especially for microwave. เขาเขียนเลยนี่ไง microwave use only. Which kind of beef that you make the beef ball? Grain fed from the rump.Top side. เนื้อสะโพกคุณผู้ชม Put into microwave now. Please put it in there for 4 minutes. 4 นาทีได้ค่ะ ได้แล้ว Okay. มันพองขึ้นมาเป็นแบบมันพองแล้วมันก็เปิดเองอย่างนี้เลยเหรออ๋อคุณบ๊อบก็เปิดแบบนี้คุณผู้ชมโอ้ย it look nice นะดูสิมันทำไมมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเราแค่ต้มเส้นเองอะ beautiful ชีสหน่อยหมดเลยได้ไหมได้ oh she loves grated parmesan are you already taste it right ใช่หอมไหมอร่อยอ่ะไม่ต้องปรุงอะไรเองอีกแล้วอ่ะ I don't need to cook anything but it'll always be quality and value แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพในสไตล์ของ Bangkok Bob's แน่นอนเรามีอะไรพิเศษจะบอกกับคุณผู้ชมอันนี้เป็นลักษณะของลูกชิ้นอยู่ในซอสสำเร็จรูปรับประทานกับสปาเกตตี้ที่คุณผู้ชมสามารถไปต้มเองที่บ้านได้บรรจุในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้สำหรับเข้าเตาไมโครเวฟไม่เกิน4นาทีพร้อมเสิร์ฟทันทีและพิเศษวันนี้ราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นถ้าหากซื้อครบ 3,000 บาทส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเลยทาง Facebook แล้วก็ที่ LINE @bangkokbobs นะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบ๊อบนะ Thank you I think my daughter will be very happy Are you happy? Oh of course This one for sample right? พบกับคุณบ๊อบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ Please enjoy Thank you very much Thank youช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งนอนรังใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำหอมแขกชุบลงในแป้งที่เตรียมไว้คลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนหอมใหญ่สุกเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดใส่กุ้งลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบกับแป้งที่เตรียมไว้ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกุ้งสุกเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันวางหอมใหญ่ทอดบนภาชนะวางกุ้งทอดด้านบนตกแต่งด้วยผักชีลาวและซอสทาวเซนไอแลนด์พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งนอนรังไก่กรอบซอสชีสปาปริก้าของนานาเนี่ยจะทอดแบบคลุกแป้งแห้งคลุกไข่แล้วก็กลับมาคลุกแป้งแห้งอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสัมผัสของหนังไก่เนี่ยจะมีแต่แป้งจะคล้ายกันกับไก่ทอดชื่อดังโอ้คุณอย่ามาทำเป็นโอเวอร์เคลมนะแบบแม่พูดโอ้อวดปีกไก่กลางของเราเนี่ยนะคะเราจะหมักด้วยเกลือกับพริกไทยตีไข่ให้หน่อยได้ไหมพอแค่ต้องการให้ตีพอแตกอ๋อนึกว่าเป็นไข่เจียวมาหลังจากเราหมักหลังจากเราหมักไก่ด้วยเกลือพริกไทยแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอามาคลุกแป้งแห้งคลุกไข่ไก่แบบนี้แล้วก็กลับไปคลุกแป้งแห้งอีกทีโอ้วุ่นวายจังเลยอ่ะวุ่นวายแบบซ้ายทีขวาทีงงเลยงงเลยเหรองงเลยเทสนิ่งจ้ะหนังเขาจะขึ้นมาเป็นเกล็ดบางๆไม่ใช่เกล็ดขนมปังแต่เป็นเกล็ดที่ฟูเบาๆคือสังเกตว่าเรามีแค่เกลือพริกไทยคือแค่แบบว่าพอมีรสเบาๆเพราะว่ามันจะไปหนักที่ตัวซอสใช่ไหมซอสของเราเป็นซอสชีสปาปริก้าซึ่งหนำใจอ่ะบอกเลยโอ้มันเป็นเกรดจริงๆมันเป็นเกรดจริงๆไม่ได้พูดเล่นก็บอกแล้วไงว่างานนี้เป็นงานที่ถึงมันจะดูธรรมดานะแต่รสชาติมันดีมากมันจะเป็นไม่เกี่ยวกับรสชาติหรอกมันแค่ดูดีมันมีแค่เกลือพริกไทยมันคงแบบจากการเรียนของเรามาเนี่ยนะการปรุงรสเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปรุงรสเลยเยอะเลยถ้าเกิดว่าวัตถุดิบของคุณมาดีก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นรสชาติที่ทุกคนเขาจินตนาการได้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องมาทำโชว์อะไรให้แบบแหมแค่ไก่ทอดใส่เกลือพริกไทยต้องมาออกทีวีอวดโอ้ยคุณไม่ได้เรียกว่าอวดแหมแค่จะบอกว่าเสนอไอเดียกันแค่ทำไอเดียใหม่มากไก่ทอดแล้วใส่เกลือพริกไทยหมักแล้วก็มาทอดเนี่ยจะเอาอะไรไม่มีอะไรว่างเสื้อสวยนะพูดทุกครั้งที่ใส่ไม่ต้องพูดละใส่สีเข้มมาหล่อจริงคือรู้ตัวเนี่ยดูนี่มันก็ยังไม่ได้โว้ยแบงค์แบงค์ดูแบงค์นี่สำเนียงป้าใส่กล้องครับเออบอกแล้วสายตาผ่านเลนนี่โอเคเราจะไม่ทอดจนเหลืองมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เกินไปแล้วก็เอาขึ้นมาพักเขาก็จะเหลืองขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะเอาใช้อันนี้ไหมฮะไม่เราจะค่อยๆหยิบไม่รีบเดี๋ยวคอนเทนต์ไม่พอเปล่าหรอกค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะพอดีคือเราอยากให้สีเขาเข้มขึ้นอีกนิดนึงคือตอนที่เราเอาขึ้นมาเราจะเอาหนังอยู่ด้านบนนะเพราะว่ามันจะได้กรอบๆถ้าเอาไปข้างล่างเดี๋ยวพอเขาเสด็จน้ำมันเนี่ยหนังก็จะอุ่มน้ำมันไว้เนาะเราต้องใช้คำว่าอะไรอมเอออ่ะเราได้ไก่ละเราจะเอาไก่มาพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นเราจะมาทำซอสแบบที่เรียกได้ว่าเป็นชีสปาปริก้าแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนทอดไก่เสร็จแล้วจัดไก่ลงจานเสิร์ฟเลยครับผมซอสของเราวันนี้ง่ายมากๆเพราะว่าซอสชีสปาปริก้าของเราเนี่ยตั้งเบสจากสลัดครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายเลยค่ะเราใส่น้ำมันพริกเผาเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปในสลัดครีมสูตรที่ชอบตามด้วยปาปริก้าผงจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความเผ็ดแล้วก็ความหอมความจริงซอสเนี่ยนะไม่ใช่ดิปแค่กับตัวไก่ทอดเท่านั้นนะครับเป็นฟงเฟรนฟรายนี่เพลินมากเพลินเลยใช่ไหมฮะเพลินมากเพิ่มความนัวๆหน่อยด้วยนมข้นหวานนะคะสุดท้ายใส่ตัวพาร์เมซานชีสของเราลงไปคุณโลภอ่ะนี่หนึ่งผมรู้คุณโลภแล้วเดี๋ยวกะไว้รอยหน่อยโอเคได้ซอสแบบนี้เสร็จแล้วใส่ลงไปในถุงบีบค่ะอันนี้เหมือนเป็นแบบฮอตซอสอะอะไรซอสนะฮอตซอสซอสเผ็ดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีถ้วยเล็กๆเสิร์ฟฮอตซอสของเราเพิ่มเข้าไปเผื่อใครอยากได้เพิ่มเราไม่ได้โลภนะแต่เราอยากโรยชีสเพิ่มเพราะพาร์เมซานจริงๆแล้วมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมโรยลงไปข้างบนอย่างเงี้ยมันทำให้เวลากินไก่แล้วมันมีมิติของผมก็พาร์เมซานเอาคุณก็มีเหรอใช่ผมไม่รู้ว่าคุณใช้ของผมด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่มั้ง คุณพูดไปเรียบร้อยครับเมนูไก่ทอดซอสชีสปาปริก้าเรียบร้อยแล้วค่ะของเราเนี่ยอีแค่เกลือพริกไทยอ่ะคุณปรุงยังไงไหนขอดูหน่อยสูตรก็ไม่ได้ปรุงรสเหมือนกันนะแป้งล้วนๆโอ้ไก่อุ้ยแค่นี้เองเหรอทำไมคุณดูขยันขยเยอผมขยันขยอสูตรก็ไม่ได้ปรุงรสเหมือนกันนะแป้งล้วนๆโอ้แซ่บจังไก่เพื่อเกลือพริกไทยแหมแค่ไก่ทอดใส่เกลือพริกไทยต้องมาออกทีวีอวดแหมไก่อุ้ยแค่นี้เองเหรอ
ทำไมคุณดูขยันขยอผมขยันขยอโอ้ยเอาใหม่ทำไมคุณดูขยันขยอผมเอาใหม่มาเริ่มเข้าเมนูเลยปีกไก่ซอสมะนาวครับน่ากินมากๆอุ้ยอุ้ยอะไรทั่วไปอ่ะเดี๋ยวคุณดูซอสผมไม่ใช่มาแค่แบบผสมบีบๆไม่เอาไก่ของเราเนี่ยอีแค่เกลือพริกไทยอ่ะคุณปรุงยังไงไหนขอดูหน่อยของผมนะอ่ะไก่ของเราวันเนี้ยข้างในเราอาจจะไม่ได้เน้นเราไปเน้นข้างนอกผมต้องการให้ทุกคนนะกินแต่ว่าไม่ได้ปรุงเลยฟังสิคุณเป็นผู้ฟังป่ะล่ะกินของผมเสร็จอ่ะเผลอๆนะดูดนิ้วไปอ่ะไม่รู้ตัวคือมันอร่อยจนแบบจืดเหมือนนิ้วเลยหรือยังไงไม่เอาละอ่ะปีกไก่กลางนะครับชุบแป้งประกอบอาหารน้ำมันนี่คืออุ่นอุ่นคุณดูอยู่ปะเนี่ยเป็นผู้ฟังไงไม่ได้เป็นผู้ทำไม่น่ารักเลยนะครับไก่ของเราคลุกแป้งแต่ว่าก็เหมือนเอาแป้งออกนิดนึงนะครับตกลงคือคุณไม่หมักอะไรเลยไม่หมักไม่ปรุงรสอะไรด้วยไม่ปรุงรสอะไรเลยคือสูตรนี้ของผมบอกเลยว่าไม่จำกัดนะครับกับปีกกลางจะเป็นปลายปีกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน่องก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นส่วนที่เนื้อเยอะนะฮะก็ปรุงรสหน่อยทำไมคุณถึงเลือกที่จะคลุกแค่แป้งแห้งคืออย่างนี้ผมมาเป็นห่วงของคุณน่ะเป็นลักษณะคือไก่ใช่ป่ะแล้วก็ต้องจิ้มซอสหรือว่าคุณเมื่อกี้บอกคุณบีบคุณลาดบางชิ้นของคุณไม่โดนมันเซ็งมันแบบพอเจอปุ๊บแบบทุกคนแย่งอันที่แบบมีโดนซอสไปหมดแล้วไงไม่เรามีซอสกินคู่ถ้าซอสหมดล่ะเรามีวางข้างๆเพิ่มถ้าซอสข้างๆหมดอ่ะขอถ้าข้างในทำให้ไม่ทันน่ะต้องการอะไรก็คุณหาผมมาคุณต้องการอะไรผมก็เลยของคุณน่ะคือมันต้องจิ้มไงของคุณคลุกไงใช่ของผมคลุกดังนั้นไม่ซีเรียสมันก็ไม่ต้องทอดก็ได้นะต้มเมาก็ได้ให้มันมีกิจกรรมหน่อยนะน้ำมันที่คุณทอดเมื่อกี้อาจจะมีตกค้างบ้างผมก็เอามากรองแล้วก็ทอดใหม่เนี่ยไก่ก็เป็นชิ้นเล็กๆที่คุณคัดออกเอามาให้ผมทำเนี่ยสังเกตดูมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมาตรฐานช่วยไงมันลงไปมันจะได้แบบนี่เหรอตรงนี้ก็นี่ก็ช่วยเหมือนกันทำไมอ่ะคุณดูแบบเห็นไหมอู้ยปีกไก่ทอดเกลือใช่ไหม ปีกไก่ซอสมะนาวทำไมช้าไวหน่อยสิเข้าใจยังอ่ะว่าทำไมค่อยๆคี่ทำเร็วได้อุ้ยแค่นี้คือโรยเกลือโรยพริกไทยคือจบแล้วนะก็ผมกลัวทุกคนจบเร็วไงอ๋อเหรอโอ้โหแบบว่ามันปุดๆอยู่ข้างในนะครับโอ้ยนี่คือคุณไก่คุณยังต้องเรียงเป็นทรงเหมือนข้าวของทุกอย่างเลยเหรอมิสเตอร์ระเบียบฮะว่าไงมิสไลท์ระเบียบอ่ะไก่ของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของซอสมะนาวแล้วก็เอาไก่มาคลุกนะครับโอเคไก่ของเราเตรียมไว้นะฮะกรอบน่ากินมากๆจริงๆอันนี้คือแค่นี้ก็เผลอๆอร่อยกว่าแล้วโอ้โหชิ้นต้องเบลอทอดจนเหี่ยวเหลือนิดนึงผมอยากให้ข้างในมันมีความแห้งๆหน่อยเพราะว่าเราจะมีฉ่ำจากข้างนอกอันนั้นน่ะถ้าไม่ใช่ผมนะเจอมุกแบบนี้เหมือนเขาเรียกว่ามุกสกัดขาเนยสดครับเราจะผัดตัวกระเทียมนะครับกับหอมแดงนะฮะกับเนยสดเข้าด้วยกันจนมีกลิ่นหอมอ๋ออะไรของคุณก็ทำสิโอ้เมื่อกี้ผมช่วยคุณมาตั้งเยอะสังเกตดูตอนนี้หอมกับหอมแดงกับกระเทียมของเราหอมมากๆแล้วนะฮะพอเริ่มแบบนี้เราก็จะทำการเขาเรียกว่า reduceก็คือเอาแอลกอฮอล์ที่ของเราเป็นไวน์ขาวสำหรับประกอบอาหารนะครับใส่ลงไปสำคัญคือไฟให้แรงๆแอลกอฮอล์เขาจะได้ระเหยไปสำคัญคือไฟแรงๆนะแอลกอฮอล์จะได้ระเหยแล้วก็ห้ามทำหกด้วยไม่อย่างนั้นก็จะหายไปเร็วขึ้นนะครับจากนั้นนะครับวันนี้ซอสของเราเนี่ยคือจะลักษณะข้นๆเคลือบตัวไก่เราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะฮะค่อยๆผัดใส่แป้งเข้าไปนะครับสังเกตลักษณะของเขาจะเป็นคล้ายๆกับรูแบบนี้เลยนะฮะก็คือเป็นก้อนแป้งข้นๆจากนั้นก็จะใส่นมข้นจืดลงไปครับขยับไว้ทำไมอะหน่อยนึงอะให้ถามผมรู้เลยเมื่อกี้บอกผมเทปุ๊บถ้าใส่ไม่หมดเนี่ยมันต้องใส่เราแล้วประมาณนี้ใส่ให้หมดเถอะนะไม่มีน้ำเลยเหรอใจเย็นๆดิใจเย็นๆแค่นี้ก่อน
เอาละครับหลังจากเราคนจนเริ่มข้นแล้วนะครับนี่เลยจะทำการปรุงรสนะครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยดำบุกแบบนี้ใส่เค็มนิดนึงเค็มนี่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชีสด้วยนะครับก็โอเคเราเป็นซอสมะนาวนะครับห้ามลืมเลยน้ำมะนาวครับใส่ตอนท้ายโอเคเข้ากันยังอย่าคนเยอะเดี๋ยวเขาแยกชั้นเนี่ยงานละเอียดดูก่อนดูก่อนน่ากินไหมล่ะอาหารฝรั่งจะเสิร์ฟแบบชายนี้ใจเย็นเมื่อกี้คุณใช้เหลือผมขอนิดนึงผมใส่ตรงนี้เลยพาร์เมซานชีสฮะโอเคไปอื้อหือแล้วคุณก็เอาน้ำราดคุณขยักไว้ทำไมครับเนี่ยเผื่อเติมเห็นไหมครับเมนูนี้ไม่ต้องกลัวซอสหมดทุกคนได้ซอสเหมือนกันเรียบร้อยจะถมพาร์เมซานเพิ่มอีกหน่อยไหมถมเป็นถมนี่มีอันนี้เป็นแบบว่าสปริงละเอียดใช่ครับอันนี้เป็นพาร์เมซานโอเคนี่ครับเราเพิ่มมะนาวเข้าไปนะฮะจะได้รู้ว่าคือไก่กรอบซอสมะนาวเรียบร้อยครับปีกไก่ทอดซอสมะนาวครับน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูที่สำคัญก็คือทำง่ายจริงๆนะครับอันนี้สำหรับปัญหานะครับที่ว่าซื้อปีกไก่กลางมาหรือว่าเจอในตู้เย็นทำยังไงก็เนี่ยแหละเอามาทอดแล้วก็ลองเปลี่ยนดิปปิ้งลองเปลี่ยนซอสดูก็จะอร่อยแล้วก็หลากหลายขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านถ้ามีปัญหาหรือว่ามีคำถามต่างๆถามเข้ามาได้ตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะครับเราต้องค่อยๆคัดเลือกแล้วเราก็ต้องดูว่าเรามีวัตถุดิบทำได้ไหมนี่เป็นไงล่ะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์อันนี้เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับอาจารย์นิ่งศักดิ์ใช้นมข้นหวานคุณผู้ชมโอ้ยน้ำจิ้มข้นมากอ่ะแล้วเมื่อกี้เรากินแล้วคือมันพอดีเลยแบบอมเปรี้ยวนิดๆตับหมูวายแดงครับนี่น่ากินมากๆเมนูนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเท่านั้นใส่เลยนะครับ หนึ่งสองสามปึ๊บเอาช้าอยู่ยายเอาข้นโอ้โหเต็มปอดเลย